อยากจะให้ท่านดูด้วยเหมือนกันความสามารถของคนเนี่ยมันโผล่เดี๋ยวได้ใจเย็นเปิดยังไงไม่เจอไม่กดทีหายนี้เลยเนี่ยเอาละเดี๋ยวละลองดูครับความสามารถของคนเนี่ยดูคงไม่ต้องใช้เสียงนะมั้งเอาแค่ดูเนี่ยครับดูให้ดีๆนะครับว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้แหละความเข้าใจความมั่นใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำดูสิฮะทำได้ยังไงจะรู้นะไปฝึกปรือยังไงได้ขนาดไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าคุณจะชัดดูสิได้ขนาดนี้นะครับเมื่อเวลาดูแล้วเวลาเห็นแล้วซาบซึ้งประทับใจก็อยากจะให้ท่านเห็นด้วยก็แค่นั้นเองนะครับความสามารถล้วนๆเลยนะคือเป็นความสามารถพิเศษจริงๆดูสิทำได้ยังไงเขาแสดงกันสองสามชุดเลยคนคนเดียวโอ้โหเนาะต่อไปเราชุดที่สองนะสิอะไรจะผ่านนั่นเนี่ยคือความสามารถของคนดูเล่นแร่แปรธาตุดูสิเอาเข้าไปค่อยดูกันครับผมฝั่งของเราแค่งับอากาศเล่นๆธรรมดาก็ยังไม่อยากจะทำกันทั้งๆที่มันก็ดิบดีเนาะทำแล้วซะน้อยผมว่าดูสิเอาจังหวะอะไรแล้วก็ไม่พลาดเด้อโอ้จังหวะนี้เกินร้อยจริงๆนี่ยังไม่พอยังไม่สะใจแสดงว่ามาเต็มแม็กอุ่นเล่นลูกบอลเนี่ยเล่นกับลูกบอลแล้วทีนี้ดูสิจะไปไงต่อหนึ่งลูกนั่นลูกบอลดูสิหนึ่งลูกอะไรกันหนึ่งลูกนี้ไม่พอใจดูสิอ้าวมาลูกที่สองแล้วโอ้โหดูสิอ้าวแล้วกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอายังไม่พออีกสามลูกเฮ้ยเกินไปแล้วเนาะหล่อนเอ้ยเกินไปแล้วเนาะเอาเข้าไปสี่แล้วเฮ้ยมาเอ้ย มากเกินไปแล้วแบบนี้เฮ้ยสี่ลูกนั่นน่ะสองเท้าสองมือทำได้ไง
อ้าวห้าอีกเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะห้าลูกเฮ้ยมีอวัยวะแค่สี่เล่นตั้งห้าลูกโอ้ยเกินไปแล้วโยมเอ้ยตา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 ยดูแล้วก็เพลินเวลาลุงดูลุงจะดูความสามารถไม่ได้ไปดูเนื้อหนังมังสาของหล่อนนี่แหละความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจรวมทั้งความเชื่อมั่นเอาอีกเอออะไรงานเนี้ยเอาไม่จบเอาเล่นลูกฟุตบอลต่อยังไงต่อหลอนเอาท่านกับผมก็ดูพร้อมกันเอาดูสิทำได้ยังไงอ๋อเดาะลูกเฮ้ยใช้เท้าทั้งหมดนั่นน่ะอ้าวชุดลูกบอลตั้งแต่เริ่มต้นสเต็ปตายสเต็ปเลยใช้เท้าทั้งหมดเลยเออใช่บางทีก็ดูไม่ทันคงใช่ตาย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 มันก็เกินไปแล้วหล่อนเด้อจบยังมีหรือเปล่าดูก่อนคงจะหมดแล้วนะหมดแล้วว้าวอืมมาหมดแล้วหมดแล้วเกินร้อยครับมนุษย์พันธุ์พิเศษนี่มนุษย์พันธุ์พิเศษเป็นไงนะครับมีความสามารถพิลึกพิลั่นเอานะแค่นี้ก็พอแล้วกลับมาถึงเรื่องของเราที่นี่อะไรจะขนาดนะเอาล่ะประชุมจบยินดีตบมือตีมือแสดงความยินดีการที่จะฝึกปรืออะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาได้สามารถที่จะโชว์ออฟได้ระดับนี้ค่าตัวคงแพงพิลึกพิลั่นแบบนี้ไปโชว์ที่ไหนก็รับรองได้เลยแล้วก็วันเกินโชว์นี่แหละวันเกินโชว์ไม่ต้องให้มีใครมาเกี่ยวข้องเลยก็เรียกว่าความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงมันก็จะมีขึ้นไปเรื่อยครับนั่นแหละก็เรียกว่าปัจเจกบุคคลนะฮะจะเกิดขึ้นมาเรื่อยในแผ่นดินโลกใบนี้ผมก็พยายามพูดอยู่เสมอว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยมันจะแหลมคมแหลมคมขึ้นไปเรื่อยมาจากฐานพีระมิดมันจะแทงเข้าสู่ยอดแทงเข้าสู่ยอดแทงเข้าสู่ยอดมันก็จะแหลมคมไปในแต่ละเรื่องในแต่ละความสามารถนะจะเป็นกีฬาก็กีฬาในรูปแบบที่มันอะไรก็ได้รูปแบบกีฬารูปแบบของการศึกษาเราเรียนก็เช่นเดียวกันรูปแบบของการคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำสิ่งนี้มาโชว์ออฟได้ด้วยก็แปลว่าไม่ใช่จะมีแต่พูดแล้วนะแล้วก็ทำให้เห็นด้วยนะครับมันจะเกิดขึ้นมามากขึ้นนะฮะมนุษย์โลกต่อไปนี้เพราะว่ามันถูกเร่งรัดถูกบีบรัดหลายอย่างทำให้มนุษย์สัตว์โลกอื่นๆก็เหมือนกันเลยครับคล้ายๆกับว่ามันจะอะไรง่ายๆเลยสัตว์โลกตัวใดที่อ่อนแอ
มันก็จะล้มหายตายจากไปก็เหลือแต่สัตว์โลกที่แข็งแรงมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะฮะที่แข็งแรงในหลายด้านจะอยู่มันจะเป็นการเกลี่ยผมว่าเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเล็กที่เล่นงานมนุษย์อยู่ทุกวันเนี่ยสิ่งนี้น่าจะมาเก็บมากวาดในทางศาสนาเนี่ยง่ายๆเลยกลุ่มพระเลาะก็เจอชัยตอนนะกลุ่มพระผู้เป็นเจ้าก็เจอซาตานกลุ่มนารายนารายก็เจอราหูกลุ่มสาธุก็เจอมัจจุราชนะยุคก่อนสมัยก่อนน่ะมีมหาบุรุษอยู่ตรงกลางนะเช่นท่านนบีมุฮัมมัดท่านคือมหาบุรุษก็สามารถที่จะยื้อมนุษย์ให้อยู่ได้ยืนอยู่ได้มีพระเยซูมีฤาษีชีพรายก็แล้วกันกลุ่มโอมนะครับประมาณนั้นนะครับกลุ่มสาธุก็มีใครล่ะพระพุทธเจ้าได้ไหมครับง่ายๆคือพระศาสดาทุกพระองค์นั่นนะครับมีชีวิตเดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็สามารถที่จะใช้ความสามารถส่วนตัวสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าได้สื่อสารกับพระอรหันต์ได้ในทางมิติของแต่ละพระองค์เช่นหูทิพย์ตาทิพย์พอเวลาสื่อสารกันนั้นได้ก็มาบอกเล่ากับ10มนุษย์ให้ประพฤติปฏิบัติตามสั่งสอนไปอุจาจดบันทึกเขียนเอาไว้ก็มาเป็นพระคำทีพอเวลามาถึงวันนี้ยุคนี้สมัยนี้พระศาสดาที่ว่านั้นหาตัวไม่เจอทำว่าจะไปพึ่งใครนะครับเนี่ยจะพึ่งตำราพึ่งพระคำทีหรือจะพึ่งพระไตรปิฎกประมาณนั้นมันก็มีกี่คนที่จอดลึกไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับกลายเป็นว่ามันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งมันพึ่งอะไรไม่ได้ก็อยู่กับตัวคนเดียวก็ฝึกปรือสิ่งใดๆก็ได้ไม่เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญแล้วก็ช่ำชองแล้วก็สามารถโชว์ออฟออกมาในรูปแบบต่างๆของกิจกรรมจะเป็นกีฬาจะเป็นภาคความรู้ความสามารถจะทางด้านไหนก็ตามเลยก็ออกมาจะได้น้อยคล้ายๆกับว่ามันพึ่งพระศาสดาไม่ได้ก็พระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยจะพึ่งนักสอนศาสนาก็ไม่ได้ไปไม่รอดใช่ไหมฮะใช่นะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อไปไม่ได้ไปไม่รอดมันก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ออกมากลุ่มนี้ก็พูดถึงธรรมชาติสรีระของหล่อนเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือธรรมชาติทั้งหมดเลยในร่างกายของเขาใช้ตัวธรรมชาติเนี่ยครับเป็นตัวฝึกปรือทำไปด้วยพิจารณาตามเหตุปัจจัยตามอยู่ภายใต้ความกดความดันความชื้นและความร้อนของชั้นบรรยากาศในแต่ละจุดของโลกก็ได้สิ่งนั้นนี่นะก็คือสิ่งที่มันประเสริฐมากถ้าว่าไปทำไมเงี้ยก็ง่ายๆคือมันถึงยุคก็แล้วกันมันยุคพึ่งพาอะไรแต่ไม่ได้แล้วจะพึ่งระบบพึ่งระเบียบกฎเกณฑ์กติกา
คนเกิดก่อนที่สร้างเอาไว้สร้างเอาไว้ก็เพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่ออะไรก็เอาให้ยาวเหยียดไปเลยประมาณนี่แหละครับมันจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เกิดใหญ่ใหม่ล้างขึ้นมาก็เพื่อจำนวนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละส่วนจะเกิดขึ้นอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นดอกเห็ดกันแล้วกันพอถึงจุดหนึ่งแล้วของเก่าก็จะได้ถูกโละไปนั่นของเก่าโละไปเลือนไปหายไปจะด้วยวิธีไหนล่ะตรงนั้นแหละครับเขาน่าจะความเป็นไปในอนาคตมันจะเป็นเช่นไม่รู้ลุงคิดก็คิดอย่างเงี้ยแล้วเราสู่ฟังกันอย่างนี้ว่าพอได้ไหมท่านกับผมอยู่ในห่วงของมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสด้วยกันทุกคนก็สังเกตสังกาเอาว่าใช่ไหมอย่างไรนั่นนั่นไม่ว่าใครก็ตามไม่มีใครยอมรับผิดนะครับในส่วนตัวอะไรก็ได้เหมือนกันลุงก็คงเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับทำอะไรไม่ดีเอาไว้ซ่อนเอาไว้ในหลืบในซอกพอเวลาทะลุทะลวงแล้วก็คงไม่รับผิดเนี่ย ประมาณนั้นนะประมาณนั้นหรือเปล่าผมว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณในการที่จะป้องกันตัวเองใช่ไหมเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณจะป้องกันตัวเองสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยลองคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ดูๆนะหรือใครจะว่าไม่รู้ว่างั้นนะนะกลับมาด้านหนึ่งทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเลยลองมาวางใจไว้ในระดับที่ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันดูสิถ้าใครก็ตามที่มีทัศนคติอย่างนี้เนี่ยผมว่านะอยู่ไหนก็มีแต่มิตรนะไม่มีศัตรูผมว่านะเท่ากันมันเท่ากันยังไงก็ที่บอกว่าสัญชาตญาณที่กำลังพูดถึงเนี่ยไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายไม่ว่ากลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนทุกคนก็ใช้สัญชาตญาณในการปกป้องป้องกันตัวเองเนี่ยลุงก็เหมือนกันเดียวใช่ไหมใช่นะมันก็ไม่ต่างกันหรอกในเรื่องนี้มันเป็นปกติในแบบโลกกันทุกคนแหละผมว่าใช่นะอยู่ที่ว่าใครล่ะจะมีมิติที่มากไปกว่าอย่างที่ว่ามาทั้งหมดมันจะเข้าไปสู่มิติหนึ่งที่พอที่จะวินิจฉัยได้ว่าควรหรือไม่ควรควรหรือไม่ควรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรทำอะไรทำแค่ไหนเพียงใดไม่ทำอะไรแค่ไหนเพียงใดมันก็อยู่ที่สถานการณ์นั้นๆเหตุการณ์นั้นๆก็แปลว่ามีไหมการยับยั้งชั่งใจประมาณนั้นถ้ามีก็แปลว่าทางด้านความรู้สึกนึกคิดระดับใจก็สูงนั่นเองไม่คล้ายๆว่าไม่ช่วยโอกาสแม้จะมีโอกาสก็ไม่ช่วยโอกาสอย่างเงี้ยไม่ช่วยโอกาสช่อราดก็คือโกหกราดนั่นแหละครับฟังหลวงที่ว่าคืออะไรเนาะคำจำกัดความคำว่าหลวงคืออะไรเงินหลวงหรือเงินราดตัวเนี่ยคิดไปลึกๆเงินหลวงหรือเงินราแท้ๆยังบอกว่าเงินหลวงอยู่หรือเนี่ย อย่างนี้เป็นต้นก็
็คำสองคำนี้มาทะเลาะกันต่ออะไรทำนองนั้นนะครับเงินราแท้แท้พอเข้าไปในพวกในหอก็บอกว่าเงินหลวงใช่นี่โอ้ยก็แย่จังครับคนไหนคิดให้มันจบมันก็จะมองออกโอ้ผัดเถอยมันบังหูบังตามาตั้งนานเนี่ยก็จะออกมาทีละน้อยสองน้อยกันนะพวกเนี้ยให้กับมนุษยชาติได้พินิจพิจารณาสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยผมว่านะมันน่าจะอะไรเป็นกันทุกประเทศในโลกนั้นนะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะไหวไหมล่ะอย่าลืมหายใจล่ะฟังลุงพรึมพรำให้ฟังพรึมพรำไปเรื่อยแล้วลุงได้จังหวะก็ต้องพรึมพรำไปเลยว่าไปหน่อยนะรู้ไหมผมกำลังพูดเนี่ยแต่ตาผมดูอะไรรู้ป่ะเนี่ยไม่มีทางรู้ไม่ใช่ให้ดูนี่ไงฟุตบอล ประเภทแยกประสาทกันเนี่ยปากก็พูดตาก็เลยไปหาฟุตบอลเอ้ยก็เก่งก็ชมคนแก๊งคนที่มีความสามารถแล้วเลี้ยงดอกตั้ง4-5 คนแล้วไปยิงเข้าประตูดื้อๆโอ้โหเป็นความสามารถพิเศษจริงๆเวลาดูความพิเศษของผมก็ต้องดูแบบนี้ดูแล้วก็ไม่ต้องไปลุ้นเออไม่ต้องลุ้นของจะลุ้นไปทำไมล่ะแค่นี้ก็รู้ทันทีประมาณนั้นโอเคนะกลับมาถึงเอา